สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมครับเพื่อที่จะมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติครับวันนี้มีนักเพลงลูกทุ่งตลอดถึงแฟนเพลงลูกทุ่งมากมายตลอดถึงข้าราชการนะครับที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้นะครับและเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในเวลา18นาฬิกาในวันนี้ครับวันนี้เนื่องจากผมมีธุระที่จะต้องไปในพิธีต่อไปนะครับก็เลยไม่ได้แต่งชุดปกติขาวมาเพื่อร่วมในพิธีการนะครับนั่นนะครับก็มีนักร้องนะครับแถวหน้าของเมืองไทยทั้งนักร้องหญิงนักร้องชายมาผัดเปลี่ยนเวียนกันขับร้องบทเพลงเชิดชูเกียรติโดยนำผลงานเพลงของครูชลธีทานทองมาขับร้องด้วยนำบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเชิดชูเทวดาเพลงท่านนี้นะครับเช่นบทเพลงหนึ่งก็เป็นบทเพลงที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัตรครับหลวงพ่อแย้มวัดไร่ขิงท่านเรียบเรียงเป็นบทกลอนแล้วก็มีนักร้องนักดนตรีมาช่วยกันขับขานนะครับทำเป็นบทเพลงเชิดชูเกียรติครูชลธีทานทองในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ทยอยมาตามลำดับนะครับมีผู้คนเดินทางมากันหลากหลายสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้ฟังเพลงนะครับตลอดช่วงระยะเวลา40กว่าปีที่ผ่านมานะครับผลงานของครูชลธีทานทองแต่ว่าไปก็ประมาณกึ่งศตวรรษประมาณ50ปีนะครับที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับบทเพลงเพราะๆนะครับหลายบทเพลงก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องเช่นพี่เป้าสายันสัญญายอดรักสลักใจเป็นต้นนี่คือครูเพลงอีกท่านหนึ่งนะครับครูเจนพบจบกระบวนวันหรือว่าเจ้าพ่อเสื้อลายดอกนะฮะท่านเองก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็มานั่งอยู่ด้านหลังผมนะผมก็ได้ยินเสียงแว่วๆนะก็เลยหันไปพูดคุยสนทนานะว่าเป็นแฟนคลับนะฮะติดตามเข้าเกลียบเพลงเก่านะครูเจนพบก็น่ารักนะท่านรักภาษาไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยในหลายส่วนนี่นะครับครูชลธีทานทองนะครับหรือครูสมนึกทองมานะครับนั่นครูนะสดครูสดใสรุ่งโพทองนี่รุ่งสุริยาสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยานะฮะต่างก็เป็น FC ของกันและกันนะฮะได้มีโอกาสได้เจอกันส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในโลกออนไลน์พูดคุยสนทนากันทาง Facebook ซะส่วนใหญ่นะฮะวันนี้ก็มาเจอกันนะครับดีอกดีใจนะครับนักร้องชายมาร่วมกันขับขานบทเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับบทเพลงเกียรติยศของครูชลธีทานทองนะครับบทเพลงที่พรรณนาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงเกียรติยศยิ่งนะครับที่นักร้องโดยเฉพาะพี่เป้าสายันสัญญานั้นใช้เป็นบทเพลงในการเปิดวงทุกครั้งที่มีการแสดงนะครับวันนี้ก็มีนักร้องนะครับแถวหน้าของเมืองไทยเช่นยิ่งยงยอดบวงงามทศพลหิมพานต์รุ่งสุริยาแล้วก็อีกหลายท่านมาร่วมกันขับขานนะครับบทเพลงนี้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการซักซ้อมเพื่อที่จะได้ร้องหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าด้วยนะฮะผมเองมีเวลาไม่มากนักก็อยากจะแวะมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูชลธีทานทองนะครับย้อนไปเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะฮะครูเองก็ได้เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาการแต่งเพลงให้กับผมนะครับวันนี้ก็ได้มาเรียนแจ้งให้พี่ปุ้มหรือครูปุ้มนะภรรยาคู่ชีวิตของครูชลธีทานทองได้ทราบว่าลูกศิษย์ลูกหาแวะมาแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดช่วงพิธีการนะครับก็มีนักร้องหลายท่านหลายคนนะฮะเข้ามาทักทาย